ก็ในส่วนที่ดีที่สุดที่ถ้าได้ก่อนการระบาดนะแต่ด้วยความที่ว่าแผนวัคซีนเราก็มีในจุดที่เกิดการระบาดเรามาเห็นแล้วเนี่ยก็ไปทำให้ดีที่สุดว่าในจุดไหนที่ยังพอจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็บริหารจัดการให้น้ำหนักดูเพราะว่าถ้ามีการระบาดในเปอร์เซ็นต์ที่สูงไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นหนักในตัวชุมชนนั้นโดยตรงโดยรอบๆอาจจะมีความสำคัญอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าในเรื่องของการที่เกิดการระบาดในชุมชนก็ไม่ได้แปลว่าเขารับเชื้อไปแล้วนะเพราะถ้าเขาใส่หน้ากากอยู่อะไรอยู่เพราะว่าหลักฐานก็คือเวลาเราตรวจเชิงรุกเนี่ย บางทีถ้าบอกว่าเจอน้อยกว่า 1% มันแปลว่า 99% ก็ยังไม่ติดเชื้อสมมติว่าอาจจะเป็นคนที่อาจ 2-3 วันเขาอาจจะมีอาการขึ้นมาเหมือนรับเชื้อมานะครับยังเหลืออีกตั้ง 95% ที่อาจจะยังไม่ได้รับเพราะฉะนั้นช่วงที่ฉีดเขายังใส่หน้ากากอยู่ภูมิคุ้มกันขึ้นใน2สัปดาห์หลังจากนั้นนะครับมันก็น่าจะมีประโยชน์เยอะอยู่ครับถ้ายังฉีดไม่ครบภูมิคุ้มกันขึ้นไหมฮะถ้าซีโนแวคจะด้อยกว่าแอสตราหน่อยครับ คือซีโนแวคเนี่ยบอกว่าถ้าได้2เข็มแล้วเนี่ยภูมิถึงจะขึ้นเต็มที่นะครับแต่ถ้าแอสตราเนี่ยนะครับที่จะมาล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนาเนี่ยเข็มเดียวเนี่ยผ่านไป14วัน21วันเนี่ยภูมิอาจจะขึ้นไปใกล้เคียงครับ80ถึง 90% เทียบกันกับ2เข็มนะครับครับณปัจจุบันเราเดินหน้าฉีดวัคซีนไปได้ตามแผนตามเป้าหมายที่เราคาดการไว้มั้ยฮะใช่ครับใจคนเนี่ยอาจจะณตอนนี้มีช่วงนึงเนาะที่คนจะก็รู้สึกลังเลกลัววัคซีนครับแต่พอเห็นสถานการณ์โรคแล้วก็ได้ข้อมูลมากขึ้นทางคนมีชื่อเสียงก็ออกมาพูดทางสื่อมากขึ้นว่าฉันอยากฉีดอะไรเนี่ยผมว่ากระแสตรงนี้ดีมากนะฮะครับมันทำให้เราให้น้ำหนักแทนที่จะไปกลัวอาการไม่พึงประสงค์แบบรุนแรงซึ่งเจอน้อยมากและทุกคนก็หายได้เนี่ยนะแต่มาเห็นประโยชน์ของคนที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยที่ฉีดแล้วปกติดีแล้วมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้คนสนใจมาอยากฉีดแต่ด้านนึงก็จะรู้สึกว่าอยากฉีดเยอะๆเลยแต่จริงๆยังไม่ทันใจ แต่จริงๆเนี่ยจำนวนวัคซีนที่ได้มาเนี่ยมันมีเพดานอยู่ต่อให้เราฉีดได้ทั้งหมดตามแต่ละล็อตแต่ละล็อตเนี่ยผมยังเชื่อว่าเวลาฉีดนี่อาจจะมีช่วงปลายๆของวัคซีนงวดถัดไปจะมาเนี่ย บางทีอาจจะหมดวัคซีนที่ฉีดเข็มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ถ้าได้คิวนะครับ ก็ไปตามนัดนะครับอดใจรอนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะฉีดเร็วได้ดังใจนะครับแต่ก็เรียกว่าเราสามารถดำเนินการได้ตามแผนแน่นอนครับตอนนี้อยากจะเข้าใจว่าสถานการณ์อาจจะเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือผมจำได้ตอนเปิดลงทะเบียนหมอพร้อมสัปดาห์แรกเนี่ยตัวเลขขึ้นช้ามากคนจองฉีดน้อยมากแต่ผ่านไปประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ความต้องการฉีดพุ่งสูงเป็นกราฟเลยฮะปรากฏว่าเอ๊ะทำไมมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกระแสตีกลับว่าเอ๊ะกลับมาตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะเดินหน้าจัดหาช้าไปหรือเปล่าทำไมระบบมีปัญหาทำไมแล้วฉันจะได้ฉีดเมื่อไหร่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นคำถามเต็มกระแสโซเชียลมีเดียผมเชื่อว่าการจัดการงานที่ใหญ่โตขนาดนี้มันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันไม่ราบรื่นอยู่บ้างนะครับครับแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้วยความที่เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วมากแค่ใครจะสงสัยอะไรนิดหน่อยยังไม่ทันหาคำตอบฉันก็ถามเข้าไปในสื่อแล้วมันก็ตีเป็นกระแสขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางของการที่พยายามให้เข้าถึงวัคซีนมันก็เลยถึงเกิดมีระบบที่หลายๆช่องทางนะครับถ้าใครที่เข้าผ่านการลงทะเบียนผ่านแอปได้ก็จะเข้าตามระบบได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับในระบบของคนที่จะต้องไปลงทะเบียนที่หน้างานนะครับก็ต้องเป็นระดับที่ต้องบอกว่าในคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไว้แล้วเนี่ยเขามีคิวที่จะมาถ้าเข้ามาตามนัดเขาก็ต้องได้ฉีดตามนัดที่เหมือนที่คำอธิบายที่ออกสื่อหลายๆครั้งที่บอกว่าเหมือนจองโต๊ะร้านอาหารเนี่ยใครที่จองมาก่อนก็ต้องได้อย่างแน่นอนนะครับใครที่ไปดูที่หน้างานเฉยๆเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้ววันนี้อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เผื่อใจสักนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าพอมันมีช่องทางแบบนี้เยอะขึ้นเนี่ยให้ระบบมันได้ทดสอบระบบช่วงวันที่1วันที่7เริ่มฉีดแบบเต็มกำลังจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีทางที่จะคลี่คลายนะครับขอแค่ว่าเราอย่าเพิ่งหงุดหงิดอย่าเพิ่งโกรธเกลียวกันแล้วกันนะครับใจเย็นๆกันก่อนใช่ครับคนทำงานทุกคนอยากจะให้ฉีดได้ไวทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีทั้งเรื่องเพดานวัคซีนที่ต้องกระจายไปให้แต่ละพื้นที่ที่นี่คนอยากฉีดเยอะอาจจะมีโควต้าในจำนวนอาจจะยังไม่เยอะตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องดูเรื่องของสถานการณ์โรคเรื่องของประชากรจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่อะไรเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้ว่าสมมติว่าได้มา6ล้านโดสปุ๊บจะหาร77จังหวัดแล้วก็ลงไปอย่างนั้นไม่ครับก็จะมีหลักเกณฑ์ในการประเมินใช่มีหลักเกณฑ์ต้องมีหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้หลักเกณฑ์เดียวกันที่จะได้รับจากตรงไหนนะครับกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน